ส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายค่ะใช้มีดปาดคอชิงรถเบนซ์เจ้าของธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าล่าสุดนะคะตำรวจก็ได้ออกหมายจับนายธีรพัฒนแก้วชัยอินนะคะซึ่งเป็นอดีตลูกจ้างแล้วหลังจากที่พบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ ซึ่งความคืบหน้าของคดีนี้นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่นายธรพัฒน์แก้วชัยอินอายุ38ปีขับรถเกง่ง Mercedes-Benz นะคะรุ่น s 300สีบรอน z ์เทาค่ะหมายเลขทะเบียน1กไก่นอนู8855กรุงเทพมหานครหลบหนีไป ในส่วนของออกจากบริเวณลานจอดรถอาคารโมเดิร์นทาวถนนสุขุมวิท63หลังจากที่ก่อเหตุใช้มีดปาดคอ,อนางรัตนาเมธีพุทธิเจ้าของบริษัทอคูเทคซึ่งเป็นอดีตนายจ้างจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ พันตำรวจเอกชูตระกูลยศมาดีผู้กำกับการสถานีตำรวจรคนครบานทองหล่อก็เปิดเผยว่าได้ออกหมายจับนายธิรพัฒนในข้อหาชิงทรัพย์แล้วก็ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่ชุดสืบสวนค่ะก็เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีแต่จากการลงพื้นที่เป้าหมาย3แห่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่พักของนายธิรพัฒนนะคะตำรวจก็ยังไม่สามารถที่จะพบตัวส่วนนางรัตนาขณะน,นี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอาการนั้นปลอดภัยแล้วค่ะตำรวจก็ยังคงมุ่งประเด็นไปที่การประสงค์ต่อทรัพย์สินของผู้เสียหายโดยที่ไม่ได้ประสงค์ต่อชีวิตเนื่องจากนายธีรพัฒนทราทรบว่าผู้เสียหายนั้นมีทรัพย์สินติดตัวอยู่มาก นอกจากนี้นายธีรพัฒนนะคะยังมีหมายจับในคดียักยอกทรัพย์ของสถานีตำรวจภูธร5จังหวัดปทุมธานีติดตัวอยู่ด้วยอีกหนึ่งหมายค่ะ